รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสือสิงกระทิงจ้ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงกระทิงจ้ะคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้เป็นคู่รักนะฮะฝ่ายสามีเนี่ยเป็นดาวร้ายคานลุยรุ่นใหญ่ที่โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงกว่าค่ะจริงจริงโทษนะคะฮะเล่นละครเวทีอยู่เหรอเขาอยู่มานานกว่า30ปีแล้วฮะแต่ความร้ายไม่ได้เป็นอุปสรรคของชีวิตรักเพราะว่าเขาคว้านางฟ้ามาเป็นคู่หลายคนคิดว่าการมีแฟนมีภรรยาเป็นแอลสเตทแล้วจะสบายสิ่งที่ทำให้วันนี้ผมกับภรรยายังคงอยู่ด้วยกันนั่นคือความรักที่เชื่อมโยงเราทั้งสองคนส่วนภรรยาค่ะอู๋ไม่ธรรมดานะคะเขาเป็นนางฟ้าค่ะแอร์โฮสเตสสาวที่มีรักทางไกลกับนักแสดงชายซึ่งเป็นดาวร้ายนะคะแต่บอกเลยนะคะว่าเขาบอกมาชีวิตรักของเขาเนี่ยยังหวานชื่นสดชื่นมากๆระยะทางไม่เป็นอุปสรรคต่อชีวิตรักของเขาค่ะระยะทางห่างไกลทำยังไงไม่ให้ห่างกันนะคะกำราบสามียังไงไม่ให้ดื้อเวลาเดินทางไปต่างประเทศมาพบเคล็ดลับกันนะคะมนุษย์เมียทั้งหลายขอต้อนรับครับพี่ต้นจากกินและพี่สาวสุตาสวัสดีค่ะพี่ต้นเนี่ยเราเคยเจอกันในละครแต่ว่าขอโทษค่ะภรรยาสาวสวยของพี่นี่ชื่ออะไรนะคะสาวค่ะค่ะรู้ค่ะว่าพี่เนี่ยเป็นสาวสวยแต่ว่าแบบอยากรู้ว่าชื่อชื่อสาวเลยค่ะลูกสาวค่ะเนี่ยเขาพูดไม่ค่อยเป็นเขาหรือเราเราชื่อพี่สาวชื่อพี่สาวแต่บอกเลยนะคะว่าทำไมพี่ต้นไม่เคยควงภรรยาออกรายการเลยจังหวะไม่มีฮะมีหลายรายการก็เชิญแต่เขาบินบินตลอดช่วงนี้พอดีเราหลายคนได้อยู่บ้านกันพร้อมๆกันจังหวะก็เลยลงตัวงั้นอยากรู้เลยค่ะพี่คะว่าคือมาเจอกันได้ยังไงมาปิ้งกันได้ยังไงอะค่ะคือผมเห็นเพื่อนผมคนหนึ่งเพื่อนสนิทเวลาผมนั่งรถเขาเนี่ยเขาจะมีขนมฮะของกินหมักฝรั่งขนมปุ๊กปุ๊กปุ๊กปากปากอะผมถามว่าป้องเพื่อนชื่อป้องเอามาจากไหนวะอ๋อเรืองซื้อมาให้เรืองคือแฟนเขาเป็นแอร์ผมก็เออดีเว้ยการมีแฟนเป็นแอร์นี่งั้นต้องมีขนมอร่อยอร่อยกินขนมต่างประเทศผมก็เลยอ่ะละผมอยากมีแฟนเป็นแอร์เพราะว่าผมจะได้กินขนมอร่อยอร่อยแล้วพี่ทำไงผมก็โทรหาเพื่อนไปหาเพื่อนแอร์มีใครว่างไหมเอางี้เลยเหรอจริงมีใครว่างไหมเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนเป็นแอร์เป็นรุ่นพี่เขาเขาก็เลยจัดให้แต่นานะที่พูดเนี่ยเล่ามันเป็นกี่นาทีเรื่องจริงคือมัน3เดือนอะต้องบอกกันเลยว่าคู่นี้แต่งงานกันมานับ10ปีแต่ความหวานความรักของเขายังหวานละมุนไม่แพ้ใครนะฮะวันนี้เราจะไปหาคำตอบกับประเด็นแรกเลยเป็นคู่รักทางไกลห่างแค่ไหนก็ยังหวานอยู่และสามีต้องเปเป็นเจ้าบุญทุ่มกับเรื่องอะไรบ้างนะคะถึงได้ครองรักกันมานาน10ปีขนาดนี้ปิดท้ายค่ะด้วยเรื่องครอบครัวยุค 5G พลาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีลูกจะวางแผนชีวิตตอนแก่กันยังไงดีเชิญนั่งครับพี่บทพิสูจน์ความรักมันดราม่าเบอร์ไหนทำให้สามีเราถึงกับหลั่งน้ำตาโควิดค่ะก็แบบว่าเราต้องแยกกันอยู่เปิดประตูลิฟต์เข้าคอนโดไปลากกระเป๋าไปแล้วเห็นพี่ต้นร้องไห้เจอนามบัตรเศรษฐีในกระเป๋าเมียสามีพ่อบุญทุ่มอย่างเราอ้อนท่าไหนไม่ให้เมียหวั่นไหวเอาจริงเลยนะเอาจริงเอาจริงคือเจอจริงจับได้ว่าสามีจ๋าเลี้ยงพิตตี้สาวเมียยืนหนึ่งอย่างเราจะพูดประโยคไหนดึงสติสามีให้กลับมากี่คนก็พี่สาวที่จับได้2คนเอาละเอาละไม่รู้จริงที่พี่ต้นเล่าตอนแรกว่าเจอกันครั้งแรกหลังจากนั้นตกลงปลงใจยังไงถึงได้ตกลงเป็นแฟนกันก็ต่อจากวันนั้นเลยวันนั้นเลยไม่เพิ่งวันนั้นก็แบบว่าเจอกันกลางคืนขอเบอร์กันเลยไหมคะพี่ห้างขอดิห้างปิดแล้วก็ย้ายกลับบ้านอีกวันนึงก็เลยแบบว่านัดเจอกันนั่นเจอกันเขาว่างพอดียอมมายอมมาแสดงว่าชอบเหมือนกันตอนนั้นยังติดตามผลงานที่เขาใหม่ก็ดูบ้างค่ะแต่ก็ไม่ค่อยค่ะแต่ก็ไม่ใช่แบบว่ากรี๊ดอยู่ในจอไม่ได้กรี๊ดอยู่ในจอตกใจมากกว่าไม่เราจะไม่พูดเราจะไม่พูดชมเองแต่ที่ได้ยินมาคือเขาบอกว่ามีคนรอบตัวพี่สาวเตือนว่าอยากคบกับพี่ต้นโอ้ยโทรศัพท์แบบว่าพอคนเริ่มเห็นว่าไปกินข้าวด้วยกันนี้แบบว่าโทรศัพท์มาแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยแต่ก็เราก็
รู้สึกว่าเตือนเยอะจนเราตกใจเยอะไปหรือเปล่าแล้วเราเชื่อเขาไหมคะหรือว่าเรายังไงไม่เชื่อเพราะรู้สึกว่าคนเราอ่ะบางทีแบบคนธรรมดายังน่ากลัวกว่าค่ะเราก็เลยใช้เซนต์ตัวเองค่ะครับผมคงน่ากลัวจริงๆเอาละมาเริ่มด่านแรกครับเราจะมาเปิดบ้านดาวร้ายขาลุยดูซิว่าความรักของพี่ต้นเนี่ยกับนางฟ้าแอร์โฮสเตสที่อยู่กันไม่ถึง10วันต่อเดือนแต่สามารถรักษาความละมุนของความรักของเขาไว้ได้นะฮะและสามีต้องเปเป็นเจ้าบุญทุ่มขนาดไหนมนุษย์เมียถึงได้น่าอิจฉาขนาดนี้ไปหาคำตอบกันเลยนะครับถามแรงตอบเร็วพี่ต้นฮะเหตุเกิดหลังแต่งงานนิสัยอะไรของเมียจ๋าที่รู้แล้วมีหงายเงิบเยอะเยอะเยอะอะไรบ้างคะเรื่องหนักๆกับที่เป็นปัญหากับผมคือเขาไม่ทานผลไม้ไม่ทานผลไม้ไม่ทานผลไม้ไม่ทานเลยอ่ะไม่เลยไม่ทานเลยเปล่งปลั่งขนาดนี้ไม่ทานผลไม้ไม่ทานผลไม้ไม่รวมถึงไม่ชอบได้กลิ่นก็ไม่ได้บางอย่างด้วยทีนี้ประเทศไทยมันเต็มไปด้วยดงผลไม้อ่ะมันทำไงอ่ะไปไหนเมื่อไม่กินผลไม้ไม่กินกลิ่นอะไรบ้างฮะทุเรียนหมดเลยทุเรียนสละอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกกลิ่นผลไม้เลยค่ะเดินหนีแอปเปิ้ลทำไมไหมแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไม่หนีแอปเปิ้ลไม่เท่าไหร่บนเครื่องไม่หนีไม่หนีทำไมแต่หลายๆอย่างที่มันแบบจะทานหนียังไงพี่สาวครับนางฟ้าอย่างเราเท่านั้นที่เห็นมุมน่ารักของพ่อบุญทุ่มที่ขัดกับหน้าตาพี่ต้นชอบเต้นค่ะชอบเดินผ่านมาแบบอาบน้ำเสร็จทำอะไรเสร็จเงี้ยเขาก็จะเดินมาถ้าเราทำอะไรอยู่เขาก็จะมายืนเต้นเต้นเต้นแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปแล้วเงี้ยค่ะเราก็งงว่าแบบมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะคือแบบเดินมาแล้วก็แบบเต้นเต้นเต้นแล้วก็ไปเขาเต้นท่าไหนคะโอ้โหอย่าดูท่าเลยค่ะเขาเต้นแม่งที่คือยักดึ๊ง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 แกงเข้าไปอะไรเงี้ยเขาก็ไปเต้นเสร็จเขาก็ไปไม่ได้จังหวะอย่าเอาผมเป็นตัวอย่างเลยเสียพี่ต้นฮะขออีกหน้าที่ของพ่อบุญทุ่มที่ต้องรับใช้นางฟ้าเวลาเดินทางไปไหนก็คือผมถือว่าการที่ดูแลกันเนี่ยมันเป็นเรื่องของหน้าที่ของคนที่อยู่ด้วยกันพึงกระทำต่อกันค่ะเขาอยากได้อะไรก็ให้ได้ให้หมดถ้าพี่สาวจะไปบินขับรถไปรับไปส่งไหมฮะทุกวันทุกครั้งยกเว้นต้องไปถ่ายยกเว้นบางวันที่มันแบบออกกองแต่ผมก็จะพยายามแมเนจผมเคยแบบถ่ายอยู่เมืองกาญจน์อ่ะค่ะแล้วเสร็จเร็วที่จะประสงค์ว่าทันบิน4ทุ่มกลับมาปุ้งกลับมารับที่บ้านสี่รถจักรยานแล้วเขาทุ่มทุนจริงๆนะเขาไปส่งถึงอู่ตะเภาเลยนะไกลไปเลยพี่น้องต้องฉุกเฉินมีคนเขาเคยแบบว่าบอกว่าผมเต็มที่ให้โปรโมชั่นนี้ปีนึงผมไม่ได้คิดจะเอาชนะโปรโมชั่นรายการใดนั้นเพราะว่าเป็นห่วงกี่ปีแล้วคะเนี่ยที่รับส่งเหมือน14ค่ะแต่งงานนะก็ต้อง16แล้วเราก็แวะไปรับอีกคนไหมคะไปก่อนไม่เคยสิแหละเราไม่หนีด้วยนะแหมพี่สาวครับมนุษย์เมียต้องอิจฉาเรื่องอะไรที่พ่อทุนหัวทำเพื่อเราเท่านั้นหลังจานทำทุกอย่างเลยงานบ้านทำได้หมดพรุ่งนี้ว่างไหมคะผมคิดตังค์นะแต่เห็นว่ากิจกรรมที่พี่ต้นชอบแต่ถ้าพี่สาวทำไม่ได้พี่ต้นก็เลือกทำเลยก็อยากไปกับแฟนอ่ะคือไปดำน้ำไปกับแม่เอ็ดเวนเจอร์ก็ไปคนเดียวก็ไม่ไปไม่สนุกไปยิงปืนก็เคยหลอกไป 2-3 รอบก็ไปถึงก็นั่งหน้าเป็นปูดเลยแล้วก็กลับบ้านเว้ยกลับบ้านเว้ยไม่ชอบไม่ชอบแล้วดำน้ำอ่ะดำน้ำก็ไม่ชอบไม่ชอบหายใจไม่ออกค่ะไม่ชอบขอเธอมันอยู่ในดำใจไม่ออกแล้วมีกิจกรรมอะไรบ้างที่แบบชอบทำคู่โอ้ยมีแต่ออกแขกไม่ได้เลยโอ้ไม่เป็นไรค่ะบ้านหนูก็มีทั้งนั้นพี่ต้นฮะทำเนียบสายเปย์ต้องมีชื่อเราเป็นพ่อบุญทุ่มหมดเงินให้เมียช็อปกี่บาทต่อเดือนคือว่าอย่างนี้ฮะไอ้เรื่องเมาส์มอยกับสนุกคือเขาชอบสั่งออนไลน์ของมาส่งเขาแอบมาอีกแล้วพี่บินขนาดนี้พี่ยังสั่งของออนไลน์อยู่เลยใช่สั่งทุกอย่างเลยเยอะคงยังไม่มีเวลาไปซื้อมาทุกยี่ห้อเลยที่บ้านอ่ะเดี๋ยวไอ้นู่นมาเดี๋ยวไอ้นี่มาเขียวบ้างส่งบ้างส่งของมาบ้างอะไรบ้างเนี้ยของเดินเข้าบ้านมาเป็นลังวัสดุอีกแล้วแล้วถามน้องของใครวะของสาวอ๋อสาวครับพี่สาวครับนั่นเป็นคุณนายสวยๆขอวิธีส่งซิกให้สามีที่ได้ผลไม่เดือดร้อนเรามองตานิ่งๆค่ะเงียบๆรู้เลยรู้เลยพี่ต้นรู้เลยเขาจะแบบว่าเดี๋ยวต้องคุยนิดนึงมันจะมีรังสีผมจะเดินเข้ามาปุ๊บ
แล้วก็ผมจะถามเพราะว่าเอาอันนี้ไหมกินขนมอันนี้ไหมแกงนี้คือแบบอ๋อไอที่จะเอากูอยู่บนตู้ช่วยหยิบให้ด้วยจริงไหมเนี่ยจริงเหรอคะจริงค่ะผมเดินผ่านมาปุ๊บก็นอนเล่นเกมดูหนังอยู่ก็จะมองแบบสาวกินนี่ไหมแล้วก็มองบนตู้อย่างเงี้ยค่ะปุ๊บอ๋อกูรู้อยู่บนตู้เดี๋ยวเขาก็ต้องไปหยิบบนตู้มาให้กินนี่คือรู้ใจกันเลยกินแล้วนะอย่างเงี้ยนี่เราตามใจเมียไม่แล้วบนตู้อ่ะเป็นฉากรูปเอาไม้พี่สาวนั่งแท้เลยพี่ต้นฮะขอคาถาเด็ดมัดใจโกรธกันแค่ไหนก็ต้องหายด้วยประโยคไม้ตายนี้อ๋อไม่หรอครับมันเป็นเงื่อนไขของเราสองคนว่าแต่บางทีก็งอนผมอ่ะพี่ขี้งอนเหรอคะงอนยิ่งงอนฟุดฟัดอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าขอได้ไหมว่าก่อนไปบินเคลียร์ให้จบเพราะเขาไม่อยากจะแบกเอาความรู้สึกก็เหมือนเรานะเราจะเช้าจะไปกองถ่ายเราเขาไม่อยากจะแบกความรู้สึกใช่มันจะไม่มีความสุขเวลาไปทำงานใช่ค่ะพี่สาวเป็นคนพูดเองเลยไหมคะเขาบอกพูดเองตั้งแต่พูดยังไงคะเราก็บอกกับเขาตรงๆว่าแบบขึ้นไปเราทำงานเราต้องถอดอารมณ์ทุกอย่างแล้วเราก็ต้องโฟกัสที่งานเราเราก็จะบอกว่าเราไปแล้วไม่รู้จะได้กลับมาหรือเปล่าเพราะว่าทุกคนในการเดินทางมันมีความเสี่ยงหลายๆอย่างอะไรเงี้ยเขาบอกว่าไม่ทะเลาะกันนะเพราะว่าเราต้องทำใจว่าล้อมันไม่แตะพื้นแล้วอะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งเวลาที่เขาขึ้นทำงานผมคือจะเผื่อความรู้สึกไว้มันจึงเต็มไปด้วยความเป็นห่วงผมไม่เคยแบบมีใครมานู่นไหมหึงไหมไม่มีคือความเป็นห่วงล้วนๆนะว่าคุณลองมีแฟนเป็นสจ๊วตดูอ๋อเคยลองแต่เขาไม่เอาพี่สาวครับบทพิสูจน์ความรักมันดราม่าเบอร์ไหนทำให้สามีเราถึงกับหลั่งน้ำตาโควิดค่ะก็แบบว่าเราต้องแยกกันอยู่ว่าสาวบอกว่าพี่ต้นเขาทำงานแล้วมันเสี่ยงแล้วตอนนั้นกองถ่ายยังไม่หยุดแต่ว่าที่บริษัทอะเขาทุกคนแยกตัวบางคนถ้าแบบไม่มีบ้านแยกกันเขาก็นอนเต็นท์ในบ้านตัวเองเพื่อที่ป้องกันคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบว่าพี่ต้นเขากลับบ้านไม่ได้จริงๆนะเขาจะไปอยู่คอนโดพอเราเปิดประตูลิฟต์เข้าคอนโดไปลากกระเป๋าไปแล้วเห็นพี่ต้นร้องไห้เราหันมามองว่าพี่ต้นเป็นไรแบบร้องเบอร์ใหญ่มากร้องทำไมอะคะร้องเหมือนเด็กสามขวบร้องอะพี่ต้นแสดงเลยนะทำไมนะคิดถึงเมียคิดถึงเมียเบอร์ใหญ่มากอารมณ์ตอนนั้นมันยังไงพี่ต้นก็คิดถึงไงบนโอ้ยมันยุ่งขนาดนี้เลยวะอยู่มาสิบกว่าปีถึงตอนนี้ผมก็ไม่ชอบเวลาเขาไปบินวันไหนเขาได้อยู่ติดบ้านอยู่อย่างเงี้ยคนมีความสุขเลยตัวคือมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้ทำอะไรนะก็เล่นเกมปกติกินข้าวดูหนังทั้งหมดแต่มันได้อยู่ด้วยกันไงตัวขอแค่ได้อยู่ด้วยกันแต่นี้แม่งไปบินมาโอ้ยตั้งหลายวันไอ้ยากลับมามีเรื่องกักตัวอีกแต่นี่คือเรียกได้เลยนะว่าเป็นคู่รักที่ห่างไกลกันที่แบบว่าห่างแค่ไหนก็ยังหวานอยู่แบบนี้คือทั้งคู่มีวิธีแบบวิธีการเชื่อมใจกันยังไงคะคือผมอยากทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดถามเขาบ่อยๆว่าผมดูแลเขาดีไหมผมอยากทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่าผมไม่รู้นี่คือเขาก่อนสาที่ไม่ได้กลับมาในไฟหนึ่งก็ได้ผมอาจจะออกจากบ้านไปกองถ่ายแล้วกลับไม่ถึงบ้านก็ได้เพราะนั้นณนะตอนนี้อยากจะใช้ทามมิ่งให้ดีสุดพี่สาวล่ะคะมีวิธีการดูแลแบบเชื่อมใจกันยังไงบ้างก็เหมือนกันเลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เชื่อมใจแต่ว่าหมาที่บ้านนะคะน้องหมาที่บ้านไข่ต้มมาเขาก็จะแบบว่าเป็นลูกรักใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะคอยเคลียร์เวลาเราเสียงดังใส่กันอะไรอย่างเงี้ยคือหมาก็จะเข้ามาชาร์จเลยอะค่ะคือห้ามเสียงดังใส่กันนะคะจริงจริงตัวใหญ่นะตัวนี้ก็แค่นี้พันแล้วชิซูค่ะเดี๋ยวใหญ่ตรงไหนนี่คือแสดงว่ามีน้องหมาที่คอยเชื่อมด้วยอันนี้เรื่องจริงเลยค่ะเอ้ยมันเป็นเรื่องแปลกเสียงดังใส่กันไม่ได้มันจะเข้ามาเคลียร์ทันทีมันพุ่งตรงกลางเลยปึ้งแล้วมันเห็นหน้ามองว่าแบบจบนะจบนะป้าพี่มันมีจบเคลียร์ก่อนหนาวเออค่ะมันก็จะเข้ามาแทรกแล้วมากันแบบห้ามทำอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อไหร่พ่อจะหยุดโอ้น่ารักจังเอาละฮะเพราะว่าทั้งคู่ไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันนะฮะเราเลยเปิดเวทีดีให้ทั้งคู่ได้ระบายความในใจกันเชื่อว่าต้องมีบางอย่างค้างใจอย่างแน่นอนฮะไปลุยกันต่อกับช่วงนี้ฮะเชื่อหรือไม่พี่ต้นครับเชื่อหรือไม่ภรรยาอยากให้พี่อ่อนโยนเป็นพ่อบุญทุ่มที่เปิดโหมดมุ้งมิ้งเชื่อครับเชื่อพี่สาวคะพี่ต้นเขาเป็นคนโรแมนติกไหมไม่เลยค่ะ
ไม่โรแมนติกไม่โรแมนติกเขาเป็นขี้แกล้งอะค่ะแกล้งให้ร้องไห้ได้เขาจะมีความสุขมากระดับนั้นนะคะจริงเหรอคะเนี่ยพี่เป็นโรคจิตป่ะคะเนี่ยนิดนึงแล้วเขาจะมีความสุขนะพี่ต้นเคยเซอร์ไพรส์แบบให้ดอกไม้อะไรหรือว่าให้ของไม่มีค่ะดอกไม้มีดอกเดียวคือพี่ต้นช่วยเขาซื้อค่ะคือช่วยแบบว่าช่วยการกุศลนะคะแล้วก็เอามาให้ดอกกระดาษไม่ใหญ่ไม่เคยได้ดอกไม้เลยค่ะพี่ต้นฮะเชื่อหรือไม่เมียอยากให้เลิกโวยวายเลิกสักทีกับนิสัยโกรธง่ายหายเร็วเชื่อพูดทุกวันโวยวายระดับไหนฮะโวยวายแบบขี้โมโหค่ะแป๊บนึงแล้วเขาก็หายแล้วเราก็แบบอารมณ์เรายังค้างนะคะเขาแบบอะไรวะหายแล้วอะไรเงี้ยเขาแป๊บเดียวแล้วเขาก็จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราอะยังค้างอยู่เราค้างทำไมหายเร็วอะไรเนี่ยเพิ่งออกรายการแรกในชีวิตใช่เพราะว่าทุกทีพี่ต้นก็จะไปอยู่ในที่ทำงานสาวแต่วันนี้สาวมาอยู่ที่ทำงานพี่ต้นเสือสิงห์กระทิงแซ่บ